สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสุดลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมพระปางลีลาบ้างนะครับพระปางลีลาเนี่ยเป็นพระที่ผมชอบเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกถึงการก้าวเดินไปข้างหน้าของท่านนะครับนะฮะแล้วก็เชื่อว่าเป็นพระปางลีลาที่แบบสวยที่สุดปางหนึ่งในโลกนี้เลยก็ว่าได้นะครับนึกถึงปางลีลาที่ท่านอาจารย์ศิลป์พิลศรีเอามาปั้นไว้ที่พุทธมณฑลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นปี2516นะครับก็เก่าพอๆกับอายุของผมเลยนะเนี่ยนะครับก็ได้กล่องแบบเก่าๆเดิมๆแบบนี้มาเลยนะครับฟองน้ำก็เริ่มจะเหลืองๆเนี่ยนะฮะค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับขนาดประมาณสัก 5.5 คูณ 1.6 เซนเลยนะครับถ้าแขวนน่าจะหนักหน่อยอาจจะแขวนเดียวๆอยู่ข้างนอกเสื้อก็น่าจะสวยดีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะดูจากประวัติเบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยก็มีหลวงปู่โตปลุกเสกด้วยนะครับส่วนเกจิอื่นๆอีกก็หลายสิบท่านเลยนะครับที่ร่วมปลุกเสกนะครับและที่สำคัญก็มีสมเด็จพระสังฆราชนะครับในยุคนั้นนะครับเมื่อปี2516นะฮะก็คือ1กุมภาพันธ์2516นะครับร่วมเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับถ้าลองไปไล่ดูในยุคนั้นนะครับในช่วงปี16เนี่ยก็น่าจะเป็นสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานะปุณสุขเจริญเนี่ยนะครับหรือว่าฉายาท่านก็คือปุณณสิรินะครับสถิตอยู่ณวัดพระเชตุพนนะครับท่านครองตำแหน่งอยู่ก็ราวๆ21กรกฎาคม2515ถึง7ธันวาคม2516นะครับก็แค่ปีเศษๆเท่านั้นเองนะครับนะฮะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับดูจากกล่องก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะเขามีข้อมูลบางอย่างไว้ให้ด้วยแหละนะครับมองไม่เห็นเดี๋ยวลองดูนะจะได้เห็นฟอนต์เนี่ยนะครับโอ้อ่านยากกันนะเห็นว่าสมเด็จพระลีลานะครับแล้วก็รูปใบโพนะครับแล้วก็อ่านไม่ออกลองดูซิเนี่ยนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับเสด็จเป็นประธานนะครับพิธีมหาพุทธพิเศษนะครับเนี่ยนะวัดโพธารามนะจังหวัดสุโขทัยนะครับเพื่อนๆพ.ศ.ก็2516นะเมื่อ1กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะของนี่เก่ามาตั้ง51ปีละนะโอเคเดี๋ยวลงดูองค์พระกันเลยละกันนะครับองค์พระก็เป็นพระปางลีลาอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างใหญ่มากๆนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลงกล้องกันดูนะครับดูหน้าหลังก่อนนะครับนี่ด้านหลังก็จะเขียนว่าสมเด็จพระสังฆราชนะครับเสด็จนะครับเป็นประธานนะครับพิธีเนี่ยนะพุทธาภิเษกนะครับวัดโพธารามจังหวัดสุโขทัย1กุมภา16นะครับเป็นรูปใบโพอยู่ด้านบนนะครับองค์นี้ก็คือผิวเดิมยังสวยมากๆอยู่เลยนะครับก็เลยเก็บมานะครับเดี๋ยวลงกล้องดูด้านหน้าก็จะเป็นเนี่ยนะครับกำลังหลับตาอยู่นะครับนะหลับพระเนตรนะมือนะครับพระหัตถ์นะรู้สึกการตัดขอบขององค์เนี้ยนะครับก็จะเป็นตัดแบบหักๆครึ่งฉีกนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นขนแมวเล็กๆกระจายอยู่ตามพื้นที่เรียบตึงๆนะครับเยอะเลยนะเนี่ยครับสังเกตจากด้านล่างที่ผมดูมาเบื้องต้นนะครับนะครับฉีกครึ่งๆนะด้านล่างนะครับส่วนด้านข้างนะนี่นะครับก็ฉีกๆนะเดี๋ยวดูข้อความด้านหลังสักนิดนะครับเพื่อนๆ
เนี่ยนะขยายอ่านก็ได้นะครับเนี่ยนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับเสด็จเป็นประธานพิธีนะครับพุทธาภิเษกนะครับมหาพุทธาภิเษกนะครับวัดโพธารามนะจังหวัดสุโขทัย1กุมภานะครับ16นะเดี๋ยวลองดูนี่เห็นไหมผิวสวยมากๆเลยนะย่อสักนิดนะครับรู้สึกใหญ่ไปก็จะเป็นงานแกะแบบโบราณนะครับแกะเป็นหลุมลงไปนะเนี่ยนะครับก็มีเส้นแตกคมๆเยอะไปหมดเลยนะฮะเนี่ยครับมีความตึงกระจายของเสี้ยนโลหะที่โดนกระแทกเยอะเลยนะโอเคนะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวต้องหาเพิ่มแล้วจะเขียนไปในรายละเอียดก็แล้วกันนะครับผมเบื้องต้นนี่ก็คือเนี่ยนะสมเด็จพระสังฆราชเสด็จแล้วก็มีหลวงปู่โต๊ะนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธานะครับด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีเกจิเยอะเลยนะครับเดี๋ยวหามาแล้วเดี๋ยวลงไว้ทีนะครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนเบื้องต้นนะครับสำหรับพระปางลีลาองค์นี้ที่มีกล่องเดิมๆด้วยนะครับกล่องก็เก่าพระก็เก่านะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ